นิโรธสูตรว่าด้วยนิโรธครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูกระอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าเธอไม่พึงบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันไซ เธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกวริงการาหานเป็นพักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระรท่านพระสารีบุตรข้อที่ภิกษุก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกะวะลิงการาหารเป็นพักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้าง นั้นไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลผููถึงพร้อมด้วยสมาธิ พู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าเธอไม่พึงบรรลุอารหัตผลในปัจจุบันไซเธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกววริงการาหานเป็นพักษา เข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่า ดูกระท่านพระสารีบุตรข้อที่ภิกษุก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกะวะลิงการาหารเป็นพักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างนั้นไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสข้อนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้คิดว่าท่านพระอุทายขัดข้านเราถึงสามครั้งและภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาภาสิตของเราผิะนั้นเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้งนั้นท่านพระสารีบุตร ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิ ถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าเธอไม่พึงบรรลุอารหัตผลในปัจจุบันไซเธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกัวริงการหารเป็นภักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่า พึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกราท่านพระสารีบุตรข้อที่ภิกษุก้าวล่วงความเป็นสหาย เหล่าเทพผู้มีกะวะลิงการาหานเป็นภักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยยตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยยตะนิโรธบ้างนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าเธอไม่พึงบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันไซเธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกวริงการหานเป็นพักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่าพึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวว่าดูกระรท่านพระสารีบุตรข้อที่ภิกษุก้าวล่วงความเป็นสหายเหล่าเทพผู้มีกาวะลิงการาหารเป็นพักษาเข้าถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจบางเหล่า พึงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้คิดว่าท่านพระอุทายยีคัดค้านเราถึงสามครั้งแม้เฉพาะพระพักแห่งพระผู้มีพระภาค และภิกษุบางรูปก็ไม่อนุโมทนาต่อเราผิฉะนั้นเราเพึงนิ่งเสียครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอุทายีว่าดูกระระอุทายี ก็เธอย่อมหมายถึงเหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจเหล่าไหนท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หมายถึงเหล่าเทพชั้นอารูทที่สำเร็จด้วยสัญญาดูกระอุทา,ายีฉนไหนเธอผู้เป็นผ่านไม่ฉลาด จึงได้กล่าวอย่างนั้นเธอเองย่อมเข้าใจคำที่เธอควรพูดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระาอานนท์ฉนพวกเธอจักวางเฉยภิกษุผู้เถระซึ่งถูกเบียดเบียนอยู่เพราะว่าแม้ความการุน จากไม่มีในภิกษุผู้ฉลาดซึ่งถูกเบียดเบียนอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญา พึงเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธบ้างพึงออกจากสัญญาเวทยยตะนิโรธบ้างข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาค เสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระอุปวานะแล้วกล่าวว่าดูกระท่านอุปอาวานะภิกษุเหล่าอื่นในพระาศาสนานี้ย่อมเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายผู้เถระพวกเราจะไม่ถามหาภิกษุเหล่านั้นการที่พระผู้มีพระภาค สเสด็จออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นจากทรงปารบเหตุนั้นยกขึ้นแสดงเหมือนดังที่จะพึงตรัสกับท่านอุปปาวนะโดยเฉพาะในเหตุนั้นข้อนั้นไม่เป็นของอัศจรรย์บัดนี้ความน้อยใจได้เกิดขึ้นแก่พวกเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นแล้วเสด็จเข้าไปนั่งที่อุปทานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ตกแต่งไว้แล้วจึงตรัสถามท่านพระอุปวานะว่าดูกระรอุปวานะภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอแหล่ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรันทร์ท่านพระอุปวานะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรันทร์ ทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งเธอเป็นพระหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะ สั่งสมสุตะคือเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะประกาศพรมจัรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงหนึ่ง เธอเป็นผู้มีวาจาไพเราะมีถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษให้รู้เนื้อความได้จ่ำแจ้งหนึ่งเธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่ง เธอย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ดีละดีละอุปวานะภิกษุผู้เทระประกอบด้วยทำห้าประการนี้แหลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ถ้าหากว่าทำห้าประการนี้ไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้เทระไส เพื่อนพรมรจันพึงสักการะเขารบนับถือบูชาเธอโดยความเป็นผู้มีฟันหักมีผมหงอกมีหนังย่นอะไรกันแต่เพราะทำห้าประการนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เทระฉะนั้นเพื่อนพรมรจันจึงสักการะเข้ารบนับถือ บูชาเธอจบนิโรธสูตร